สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเอริกเคนฮาร์กก็ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับเกี่ยวกับนัดที่เปิดบ้านในถิ่นอุลฟฟอร์ด การมาเยือนคิตตันพารเลตนั่นเองนะครับแล้วก็แพ้ไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งด้วยกันซึ่งเดนฮาบอกว่าในเกมนัดน,นี้ลูกทีมทำได้ไม่ดีพอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารวมแมนยูก็มีช่วงเวลาที่ดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะจัดการพาเลตซึ่งเป็นทีมเยือนได้ดีแล้วก็ทําให้พาเลตเนี่ยมีโอกาสการทําประตูเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับโอกาสอันน้อยนิดของพาเลตเนี่ย มันก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นการทำประตูได้ซึ่งสิ่งดังกล่าวเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แมนยูเนี่ยเกิดขึ้นนั่นเองในเกมนี้นะครับส่วนเรื่องของการทำเกมรุกหรือเกมรับเนี่ยแมนยูมีตำแหน่งที่ดีนะมีการยืนพื้นที่ที่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาก,ก็คือเราสร้างผลกระทบไม่ได้เองนะครับคุณภาพของทีมมันไม่ดีพอนะครับโดยเฉพาะในเกมวันนี้ก็คือวิธีการหรือการเข้าทำอะไรต่างๆแหละนะครับพื้นที่สุดท้ายของเราก็เล่นกันได้ ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเทรนฮักกล่าวว่ามันมน่าหงุดหงิดครับเราเนี่ยมีโอกาสใกล้เคียงอยู่หลายครั้งนะแต่ว่าคุณเนี่ย ไม่เฉียบขาดมากพอไม่เฉียบคมมากพอมันก็กระทบไปในเรื่องของการตัดสินใจของนักเตะด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วนะครับเกมมันจบไปแล้วหลังจากเนี้ยเราก็เพียงแต่เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากนั้นเนี่ยก็ทําให้มันดีขึ้นมากกว่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เทนฮาร์คคอมเมนต์บายนะครับก็คือเอเดนฮาร์คเนี่ยได้มีการกล่าวต่อนะครับเรื่องของการเรียนรู้นี่แหละนะครับก็เหมือนอย่างทุกครั้งครับพวกเราเนี่ยต้องเรียนรู้จากเกมนะฮะพวกเรา เราเนี่ยต้องเรียนรู้ว่า ต้องทํางานในพื้นที่สุดท้ายให้มันดีกว่าเดิมประตูแรกเนี่ยเป็นประตูที่สําคัญมากในแต่ละเกมนะครับและถ้าเกิดคุณเสียประตูคุณก็ต้องมีการแซงขึ้นมาชนะให้ได้คุณต้องมองหาทางที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเราทํากันไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งโทษตัวเองทั้งนั้นนะครับหลังจากจบเกมนี้นะครับประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่เทนฮากกล่าวหลังเกมนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าด้านในเนี่ยก็คงแบบหัวร้อนเป็นอย่างมากนะครับในเกมวันนี้ทั้ง ที่มีโอกาสแต่ก็ไม่เฉียบคมนะฮะนั้นมาเป็นว่า มาเสียประตูให้กับคิตา์แมเลตที่มีโอกาสการทำประตูคนข้างน้อยอีกนะครับมันก็เป็นอะไรที่เจ็บใจอะ่ะแล้วก็มีการตำหนิลูกคีมหนักพอสมควรในครั้งนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของมาคาร์ทัตฟอร์ดนะครับเทนฮาก็ออกมายอมรับนะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่ไม่ค่อยดีสัดเท่าไหร่เกี่ยวกับผลงานการลงสนามนะครับแต่ก็ยังมีความมั่นใจนะว่านักเตะรายนี้ยังสามารถกลับมาเข้าที่เข้าทางได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเทนฮารกล่าวว่าเขาทราบดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลงานของแรดฟอร์ด แรดฟอร์ดก็ทราบดีครับเกี่ยวกับผลงานของเจ้าตัวนะฮะที่มันไม่ดีเหมือนกับซีซั่นก่อนนะครับแต่หลังจากเนี้แรดฟอร์ดต้องทํางานอย่างหนักเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แก้ไขเกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับทํางานอย่างหนักลงทุนลงแรงเยอะๆนะครับเพื่อที่จะ กลับมาเข้าที่เข้าทางกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะการตัดสินใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางมาคาร์คดฟอร์ดต้องทําให้ดีมากขึ้นกว่านี้ด้วยนะฮะอ่ะนี่คือสิ่งที่เทนฮาพูดถึงแรดฟอร์ดนะก็รับทราบเกี่ยวกับผลงานภาพรวมของแรดฟอร์ดนะครับทีนี้มันก็มีแฟนผีแหละผมว่าส่วนใหญ่นะครับก็คอมเมนต์ในทิศทางเดียวกันว่า ถ้าเกิดแรดฟอร์ดยังเป็นอยู่แบบนี้นะครับก็อยากให้แบบมีการดรอปไว้ข้างสนามดูบ้างนะครับแล้วก็ส่งพวกกานาโชลงไปนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดแรดฟอร์ดเป็นอยู่แบบนี้แล้วก็ส่งลงเล่นทุกนัดเนี่ยนักเตะมันก็ เหมือนกับไม่รู้สึกอะไรนะครับอย่าง,งน้อยเนี่ยก็มีการดรอปกันบ้างให้นักเตะเนี่ยได้เรียนรู้ได้มีการรู้สึกเกี่ยวกับวิธีการเล่นของตัวเองว่าเออผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะต้องมีการปรับปรุงเหตุผลอะไรที่จะต้องมานั่งข้างสนามนักเตะเนี่ยมันจะได้คิดดูบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดส่งลงเล่นแบบนี้เรื่อยๆนักเตะมันก็ โอเคเล่นไปนะฮะผลงานดีไม่ดีก็ว่ากันยังไงก็ได้รับโอกาสลงที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับก็มีการพูดถึงกันเหมือนกันว่าอยากให้มีการโรเลชั่นส่งกระนาโชลงไปดูบ้างก็ได้นะครับก็มันก็ไม่เสียหายอยู่แล้วเพราะว่าการะาโชลงมาในช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มที่จะจ,จับจังหวะได้แล้วก็ เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางเพิ่มขึ้นที่มันชัดเจนมากกว่าแรดฟอร์ดก็คือเรื่องของการเล่นเป็นทีมที่มากกว่าแรดฟอร์ดอย่างแน่นอนครับสำหรับกาโชนะอ่ะนี่ก็คือสิ่งที่มีการคอมเมนกันด้วยส่วนในรายของเมสันเมาส์ครับเมสันเมาส์เนี่ยก็มีการออกมาระบุว่าความพ่ายแพ้ต่อคิตตรมเรเลดในบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ ตนเองเนี่ยรับไม่ได้นะครับพวกเราเนี่ยต้องการที่จะเอาชนะเกมเหล่านี้นะครับพวกเรารู้ว่าต้องเอาชนะเกมเหล่านี้ให้ได้และมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ยากลําบากเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทันทีที่พวกเขาเนี่ยทำประตูได้พวกเขาเนี่ยก็มีการสร้างแนวรับที่แข็งแกร่งมากๆก,ก,ก็คือคิตตันพเลตนั่นเองนะพาเลตเนี่ยยืนตาแหน่งได้ดีนะครับในการป้องกันการรับบอลจากหลายๆทิศทางนะครับทำให้เราเนี่ย มีโอกาสสร้างโอกาสได้ก็จริงแต่ว่าจบกันไม่ได้นะครับพวกเรามีโอกาสแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอนั่นแหละนะครับหลังจากนี้สิ่งที่แมนยูต้องปรับปรุงก็คือต้องย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นพัฒนากันต่อไปแล้วก็พยายามที่จะเก็บชัยชนะ ในเกมนัดถัดไปให้ได้นะครับในทุกๆรายการด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่เรากลับมามองตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับพวกเราเนี่ยก็อาจจะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งในช่วงตอนท้ายนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เมสันเมาก็คอมเมนต์กันออกมานะครับว่าเป็นสิ่งที่เจ็บปวดบงองกันนะครับแพ้คาบ้านนะหนูนย์โอกาสของทีมเยือนก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็มันเป็น3แต้มแล้วก็ทําให้แมนยูของเราแพ้ได้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นอะไรที่ปวดใจยอยู่แล้วนะครับโอกาสเราก็มี ครับแต่ว่าเราทํากันไม่ได้เองด้วยส่วนหนึ่งนะครับขณะเดียวกันครับปีเตอร์ชไมเคิลน,นะครับตำนานผู้สับป,ประตูของแมนยูเนี่ยก็ออกมาตำหนิฟอร์มการเล่นของโซฟิยนอัลราบัิในแฮที่มีการเสียฟาวแบบไม่น่าจําเป็น เยอะจนเกินไปนะครับสไมเคิ้บอกว่าเรามีการพูดคุยเกี่ยวกับอาราบัตก่อนเกมนะครับมันเป็นการลงสนามเต็มเกมครั้งแรกในอังกฤษในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วกันนะครับในลีกนั่นแหละแล้วก็เขาเนี่ยก็ไม่ได้มีเกมที่ดีเลยซึ่งอาราบัตมีการเสียฟาวที่ไม่น่าเสียแล้วก็นําไปสู่การเสียฟรีคิกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือมุมมองของเบนจ์สไวเคิ้นะครับที่มีการมองไปที่ทางโซวียันอาราบัตนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ เข้าใจอนบัตด้วยนะเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ตําแหน่งที่อนบัตเนี่ยถนัดด้วยนะครับเขาต้องมายืนแบ็กซ้ายจาเป็นเพราะฉะนั้นการลงเล่นได้ในระดับเนี้ยมันก็ถือว่าทําได้ดีแล้วอ่ะนะฮะซึ่งถ้าเกิดยังทําได้ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่มีใครแล้วครับที่สามารถลงเล่นได้ถูกไหมครับ3ามแบ็กซ้ายก็มีอาการบาดเจ็บหมดเลยนะครับตอนเนี้ยผลงานนัดเจอพาเลทมันไม่ดีก็จริงแต่ว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินว่า จัไม่ดีทั้งซีซั่นนะครับรอให้นักเตะเนี่ยลงในตำแหน่งที่เจ้าตัวถนัดไปก่อนนะครับมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะส่วน5ประเด็นหลังเกมครับมีอะไรนะ่าสนใจบ้างสําหรับประเด็นเรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องของอาราบัตครับที่จะต้องมีการดิ้นรนเกี่ยวกับตำแหน่งการยืนในตำแหน่งแบ็คซ้ายแล้วก็ ทำให้ผลงานของเจ้าตัวเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกกันไปครับก็คือแบ็กซ้ายของแมนยูเนี่ยมีอาการบาดเจ็บหมดเลยทําให้อาราบันเนี่ยต้องลงเล่นในตําแหน่งแบ็กซ้ายขัดตาทับไปก่อนนะครับในเกมนัดก่อนในศึกาคราราบัพอนาบัตเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าในเกมบันนี้ เรื่องของการเล่นเกมรับของเจ้าตัวเนี่ยดูที่จะมีปัญหาในการรับมือกับจอแดนอาร์ยูนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็มีเรื่องดีอยู่บ้างอย่างเช่นเรื่องของการเชื่อมเกมต่อบอลจ่ายบอลเนี่ยก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือเรื่องแรกเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของเมสันเมาส์เมสันเมาส์อาจจะมีฟอร์มไม่ได้แบบเพอร์เฟกที่สุดนะครับแต่เมสันเมาส์เนี่ยมีการยกระดับการเล่นขึ้นมาได้ดีมากกว่าช่วงต้นซีซั่นเสียอีกนะครับช่วงที่เขาได้รับโอกาสชุดแรก,แรก ตอนนี้เจ้าตัวเริ่มมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นนะครับประสานงานกับเพื่อนได้ดีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่โดดเด่นมากขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับเมสันเมาส์แต่อยู่ในทิศทางที่ดีเพิ่มขึ้นแล้วสําหรับเมสันเมาส์ในตอนนี้นะครับประเด็นที่3ครับก็คืออา e เดโฮโดกานาโชครับหลังจากที่เราได้เห็นแรดฟอร์ดลงเล่น ในช่วงหลังๆมานี้ในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยก็ส่วนใหญ่แฟนผีก็รู้สึกปวดหัวนะครับเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นของทางแรดฟอร์ดที่การมีส่วนร่วมกับทีมหรือว่าการเล่นร่วมกับทีมเนี่ยมันแบบไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่เป็นบอลใช้เดี่ยวนั่นแหละพูดแบบตามตรงนะฮะทำให้ผลงานภาพรวมก็ออกมาไม่ดีด้วยนะครับบอลก็ไปเสียกับทางแรดฟอร์ดทั้งเยอะแฟนผีเนี่ยก็มีการอยากให้กนาโชเนี่ยได้รับโอกาส ตั้งแต่นัดต่อไปเป็นตัวจริงดูบ้างนะครับแล้วก็พักแรดฟอร์ดดูบ้างในะฮะในเกมนัดถัดไปอะไรๆเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นมากกว่าเกมก่อนหน้านั้นก็ได้ที่แรดฟอร์ดได้รับโอกาสนะครับนี่คือประดินที่สามนะครับประเดินที่4ครับก็คือเรื่องของ VAr นะครับที่มีการถกกันหลังเกมค่อนข้างเยอะ เกี่ยวกับจังหวะการแฮนบอลจังหวะนี้ที่ทางโจเอลวอร์ดเนี่ยนะฮะมองไปหาแรดฟอร์ดแล้วก็บอลเนี่ยมันไปโดนมือนั่นเองนะครับเพื่อสินเนี่ยก็ไม่ได้มีการเช็ค VR เลยนะครับแล้วก็มีการตัดสินว่าไม่ให้ลูกจุดโทษนะครับมันก็มีการมองกันหลายๆมุม ซึ่งมันเป็นข้อดูถูเถียงกันนั่นแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยมาตรฐานเนี่ยมันอยู่จุดไหนอะไรอย่างไรแล้วก็ตกลงแล้วมันควรเป็นฟาวหรือเปล่าหรือว่าเป็นลูกจุดโทษหรือเปล่านะครับในจังหวะดังกล่าวนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับประเด็นที่5้แมนยูวนลูปเดิมอีกแล้วนะครับช่วงต้นซีซั่นนี้เป็นสายการที่ยากลาบากมากนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะมีชนะกลับมาหลางังจากนี้แบบต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ก่อนเจอกับคิตตันพัลเลตในลีกนะโปรแกร,รมในลีกนัดเนี้ยนัดล่าสุดเนี่ยเราก็เก็บชัยมานี สองเกมติดต่อกันในเกมพบกับเบอร์ลี่แล้วก็เกมคาราบาลครับพบกับพาเลตก็ทําได้ดีดูทรงก็น่าจะเก็บ3ามแต้มได้แต่กับป็นว่ามาแพ้ในเกมวันนี้ แถมทั้งเป็นการแพ้ในบ้านด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้นะครับความมั่นใจหรือโมเมนตัมอะไรต่างๆของแมนยูเนี่ยนะฮะอาจจะกลับไปแย่เหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าเกิดยังกลับมาไม่ได้แล้วก็ยังอยู่เป็นแบบทรงแบบนี้นะครับการที่จะไปลุ้นการะสะสวานสําเด็จในช่วงซีซั่นนี้ก็ยิ่งแต่ห่างไกลออกไปแบบเรื่อยๆแล้วนะครับในตอนนี้นะฮะ ก็เป็นอะไรที่เราก็บ่นกันแบบต่อเนื่องนั่นแหละนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นของทํานักเตะแมนยูแล้วก็การจัดการของเอเดรีนฮารกด้วยนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือทั้งแาวของสโมสร m แมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาัไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ